ก็ขอแสดงความยินดีกับ3น้องน้อยเยาวชนลาวที่ว่าจะได้ถูกคัดเลือกจากโค้ด BVB Academy เนาะที่ว่าจะได้บินไปฝึกซ้อมต่อกับสโมสรบอสเซียดอร์ทมุนด์สโมสรชั้นนำในประเทศเยอรมันในปี2024เนาะที่ว่าจากการที่ว่าสร้างผลงานอย่างโดดเด่นในรายการบาเต้ 3x3 สตรีทฟุตบอล2023และการเข้าตาทางด้านครูฝึกของทางด้านสโมสรบอสเซียดอร์ทมุนด์ซึ่งว่า3คนที่ก้าวมานั่นกับก็มีผู้ที่1ก็เป็นเท่าภูสนะวงเวียงคำจากของเฮียนวิระถาวรผู้ที่2เป็นเท่าสุริยาตุนาลมจากของเฮียนนานาศาสตร์เกียรติศักดิ์ที่ว่าพาทนาทีมคว้าแซมไปครองพร้อมกับขันแซมและก็เงินรางวัล10ล้านกีบและกับผู้ที่3ผู้สุดท้ายเป็นเท่าสอนพนมจันทบุรีจากแขวงหลวงที่ว่าพาทีมญาติได้อันดับ2พร้อมกับเงินรางวัล5ล้านกีบขอแสดงความยินดีกับ3น้องน้อยเยาวชนลาวกันเลยเนาะซึ่งทั้ง3คนนี้ก็ได้ถูกคัดเลือกจาก18คนที่ว่าทางด้านโค้ชของดอร์ทมุนด์ก็คือมิสเตอร์กันเตอร์สไตวิกเนาะที่ว่ามานั่งในขอบสนามมาเบิ่งการแข่งขันของรายการสตรีทฟุตบอลที่ว่าจัดขึ้นอยู่ที่สนามกีฬาบูย่องในดงโดกเมืองไซทานีนครหยันในระหว่างวันที่9ถึง10ธันวาคม2023ที่ผ่านมาซึ่งทั้ง3น้องก็คือเท่าภูชนะสุริยาและก็สอนพนมกลายเป็นนักเตะเยาวชนลาวคนที่2 3 4ที่ว่าไปฝึกซ้อมโตอยู่ที่ประเทศเยอรมันกับสโมสรยักษ์ใหญ่ในลีกสูงสุดของประเทศเยอรมันก็คือบุนเดสลีกานะเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็มีทั้งด้านคำปานหลวงวิไลนะเป็นนักกีฬาเยาวชนคนสำคัญของลาวจนปัจจุบันเพิ่งเก้ามาเป็นนักเตะสุดใหญ่ของมาสเตอร์7 FC ในลาวลีกนะที่ว่าเคยเข้าค่ายรวมฝึกซ้อมกับสโมสรบาเยิร์นมิวนิกในประเทศเยอรมันไปถึงสนามพาริอันอารีนาของประเทศเยอรมันของสโมสรบาเยิร์นมิวนิกเซงเพิ่นก็ได้ไปกับบริษัทอารีอันประกันภัยลาวที่มาไปฝึกซ้อมในปี2019นะกับโครงการอารีอันเอ็กซ์พลอเรอร์แคมป์ที่ว่าได้เกิดขึ้นในครั้งนั้นเป็นครั้งประวัติศาสตร์กันรายละเอียดไปเบิ่งข้อมูลของคำปานกับโครงการดีๆดังกล่าวในทีรูปตัวไอด้านขวามือแอบแอดจัดแปะลิงก์ไปในแคปสั้นกันเลยครับส่วนเคมีเอาไว้สำนีสก่อนนะทาง3น้องที่ว่าได้ไปต่อในปีหน้า2024ถ้ามีข้อขึ้นไปยังแอดจะมีการรายงานให้เติมกันแล้วกัน